สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องตูนบูแท็บนะครับวันนี้เราก็อยู่ที่เครนคอฟฟี่โรสเตอร์นะครับก็กลับมาอีกรอบนึงเนาะสำหรับที่นี่เป็นครั้งที่2แล้วหลังจากคราวที่แล้วที่เรามามุดบาร์พี่จิ๊บเนาะน้องๆฟีดแบ็กมาดีมากพี่จิ๊บแบบแชร์เยอะมากเลยพี่แล้วก็แบบว่าเหมือนได้แบบสกิลของบูเวอร์สกิลแล้วก็มีแบบบาริสต้านิดหน่อยการจัดวางบาร์เนาะวันนี้เลยก็กลับมาอีกครั้งเพราะว่าพี่อยากให้จิ๊บแชร์อย่างอื่นเพิ่มเติมแล้วก็แบบพี่เป็นสิ่งที่พี่กำลังจะซื้อก็เลยแบบว่าแวะมาหาจิ๊บไปเดี๋ยวไปเจอจิ๊บกันก่อนโอเคก็มาพบกับจิ๊บนะครับอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ก็อัปเดตล่าสุดก็เป็นแชมป์Thailand Coffee and Good Spirit 2024ใช่ครับนี่นอกจากบูเวอร์แล้วอ่ะคุณยังไม่เอา Thailand Good Spirit มาอีกเหรอครับใช่ไหมเขาบอกว่ามักจะได้ดีถ้าเราทำในสิ่งที่ชอบอันนี้คือกินทุกคนอยู่แล้วก็เลยจริงๆอ่ะหลังจากที่ทำคลิปคราวที่แล้วที่มามูดบาร์เนาะก็มีคนทักอินบ็อกซ์เข้ามาหรือว่าแบบคนคอมเมนต์เยอะว่าแบบแบบชอบแล้วที่แบบจิ๊บแชร์ข้อมูลเยอะแล้วก็เหมือนแบบอยากรู้เรื่องอื่นอีก อย่างคราวที่แล้วส่วนใหญ่เราก็โฟกัสเรื่องการดริปเนาะรอบนี้มาก็เลยแบบว่าเหมือนได้ข่าวมาว่าใช้เครื่องคั่วสตรองโฮลคั่วแล้วแบบว่าแข่งชนะมาก็เลยสนใจเปล่าเราจริงๆแล้วว่าสนใจอยู่แล้วสตรองโฮลว่าเหมือนอยากจะซื้อไปใช้ที่บ้านเพราะว่าเหมือนแบบเห็นมันน่าสนใจมันมีนู่นนี่นั่นซื้อไปใช้ที่บ้านซื้อไปใช้ที่บ้านไซส์เล็กไงปกติใช้โลสอยู่ใช่ไหมมันก็ได้แค่100กรัมใช่ไหมก็เลยแบบกำลังมองหาเครื่องประมาณสักกิโลนึงกะว่าเป็นกึ่งที่แบบเป็นโปรดักชันที่เอามาทำเป็นแบบคั่วสเปเชียลบางอันมาขายที่ร้านบ้างอะไรเงี้ยแบบคั่วเล็กๆอะไรเงี้ยก็เลยสนใจได้ก็เลยวันนี้จะมาถามเรื่องนี้แหละเป็นหลักแล้วก็อาจจะมีเรื่องอื่นนิดหน่อยอย่างเรื่องมีคนถามเยอะไอตัวดิฟเย็นเนี่ยครับซื้อที่ไหนชี้เป้าหน่อยได้เลยครับก็บอกให้จิ๊บทำขายก็ไม่ยอมทำขายทีก็แล้วบอกเดี๋ยววันนี้มาถามด้วยแล้วก็จะถามเรื่องคั่วด้วยตอนนี้เราก็มาอยู่หน้าเครื่อง Stronghold S7X แล้วเนาะก็เดี๋ยวให้จิ๊บแนะนำดีกว่าว่าคือหน้าตามันดูแปลกๆไงมันไม่ได้เหมือนเครื่องคั่วปกติที่เราใช้เนาะว่าตัวนี้ทำไมถึงเลือกตัวนี้มาไว้ใช้ที่ร้านอะไรเงี้ยโอเคก็ S7X ของ Stronghold นะครับก็คือหลักๆที่ต่างกับเครื่องอื่นเลยก็คือเครื่องนี้เป็นใช้ไฟฟ้าไม่ได้ใช้แก๊สแล้วข้อดีก็คือมันก็จะง่ายหน่อยคือไม่ต้องไปทำระบบแก๊สเพิ่มเติมเป็นเครื่องคั่ว800กรัมตัวนี้มันก็จะมีให้ความร้อนจากตัวคอนเวคชั่นคอนเวคชั่นก็คือเป็นลมร้อนข้างในใช่ไหมส่วนคอนดักชันก็คือตัวถังจะมีฮีเตอร์ต่างหากเพราะฉะนั้นตัวถังก็จะสร้างความร้อนได้ก็เรียนแบบเครื่องคั่วตัวก็จะเป็นดัมฮีเตอร์เป็นดัมฮีเตอร์ปกติและที่สำคัญตัวนี้มันมีฮาโลเจนก็คือฮาโลเจนเนี่ยมันก็จะให้ความร้อนอีกแบบนึงปกติเวลาเราคั่วกาแฟเราจะมีความร้อน3แบบเป็นหลักนะมีคอนดักคอนเวคเรดิเอชันถ้าเกิดเป็นตัวฮาโลเจนเนี่ยก็เป็นเรดิเอชันปกติเรดิเอชันในเครื่องคั่วดัมปกติมันปรับไม่ได้แต่ตัวนี้พอมันมีหลอดฮาโลเจนต่างหากอ่ะมันก็จะปรับได้วิธีให้ความร้อนทั้ง3ตัวแปรเนี่ยมันไม่เหมือนกันคอนดักก็คือเวลามันสัมผัสกันทำให้เกิดความร้อนมันก็สื่อความร้อนผ่านเวลาการสัมผัสใช่ไหมส่วนคอนเวกก็คือให้ความร้อนผ่านอากาศเพราะฉะนั้นเหมือนไดเป่าผมอ่ะแต่คอนดักนี่เหมือนแผ่นไอกระทะเหมือนกระทะถ้าเกิดอย่างเปรียบเทียบใช่ไหมถ้าเอากระทะแนบเนื้อสุกตรงนั้นที่เนื้อแนบกับกระทะก็จะเป็นคอนดักทีนี้ถ้าเกิดเราเอาหม้อครอบเนื้อไว้อีกฝั่งนึงอ่ะก็จะมีอากาศร้อนใช่ไหมอีกฝั่งนึงของเนื้อก็จะเริ่มสุกเหมือนกันอันนั้นคือคอนเวกแต่เรดิเอชันอ่ะก็เปรียบเทียบได้อย่างไมโครเวฟก็คือเพราะมันเป็นคลื่นความร้อนส่งเข้าไปหาวัตถุใช่ไหมต่อให้ข้างในอ่ะไม่มีอากาศหมุนอยู่ก็สามารถส่งผ่านความร้อนไปที่เนื้อได้มันก็สามารถทำให้สุกจากข้างในมาได้ใช่เพราะฉะนั้นเวลาคลื่นของอย่างเงี้ยเหมือนเวลาเราอุ่นไมโครเวฟอ่ะเวลามันร้อนอ่ะมันจะไม่เหมือนใช้เตาอบอุ่นมันร้อนจากข้างในแล้วทีเนี้ยก็คือแล้วเวลามันร้อนอ่ะอย่างของเม็ดกาแฟเนี่ยมันก็คือทำให้ข้างในเม็ดกาแฟสุกได้ลึกกว่าใช้คอนเวกเพราะคอนเวฟเวลาลมมันไปถักใช่ไหมมันก็จะโดนผิวด้านนอกก่อนถ้าคอนดักก็ต้องแนบอย่างเดียวใช่ไหมแต่เรดิเอชันมันจะให้ความร้อนเข้าไปถึงเซลล์ข้างในน่ะเพราะฉะนั้นก็จะสุกได้เร็วกว่าเพราะถ้าสมัยก่อนอย่างเครื่องที่เราใช้อย่างโรสที่บ้านอย่างเงี้ยร้อยกรัมเนาะก็จะเป็นคล้ายๆคอนเวฟก็จะเป็นลมร้อนเป็นลมร้อนเป็นลมร้อนถ้าคนใช้เครื่องคั่วเครื่องคั่วปกติใช่ไหมคร่าวๆเลยนะมันก็จะมีแบบว่าเป็นดรัมโรสเตอร์ก็คือเครื่องปกติที่เราเห็นอยู่ใช่ไหมเครื่องนั้นอ่ะก็
็จะให้ปกติแล้วก็จะมีคอนเวกเยอะแต่ก็จะมีคอนดักชันที่สูงกว่าเครื่องอื่นๆทีเนี้ยมันก็จะให้โนดพอคอนดักชันเยอะให้โนดพวกคาราเมลบอดี้ความหวานถ้าคอนเวกล้วนๆเลยอ่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกอีควะเครื่องพวกตัวคาเฟ่โลจิกครับพวกนั้นก็คือเป็นสุดสเปกตรัมนึงแต่ตัวเนี้ยด้วยความที่จริงๆแล้วอ่ะถ้าตัวดรัมมันไม่มีฮีเตอร์ตัวนี้เบสหลักมันก็คือตัวคอนเวกนั่นแหละแต่ตัวเนี้ยตัวดรัมมันมีฮีเตอร์ด้วยใช่ไหมมันก็ให้ความร้อนจากถังได้ด้วยเพราะฉะนั้นมันจะตกสเปกตรัมอยู่ระหว่างตรงกลางระหว่างดรัมโรสเตอร์กับตัวคอนเวกชันของอีควาอย่างเงี้ยอันนี้รสชาติจะอยู่ตรงกลางโดยส่วนตัวนะเราว่ามันก็จะไม่ได้ไปสุดทั้งสองฝั่งอะไรเงี้ยมันก็อยู่ตรงกลางตอนแรกที่สนใจตัวเนี้ยคือก่อนหน้านี้ก็เห็นจิ๊บก็เห็นพิสิทธิ์ใช้อยู่แล้วเนาะตัวเนี้ยแล้วก็เห็นมาบุกใช้ได้ชิมจริงๆแล้วก็ตอนที่โบลัมกับโคที่มาคัพปิ้งที่ร้านใช่ไหมเมื่อปีที่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็แบบได้ชิมกาแฟเขาแบบรสชาติมันก็เหมือนไม่เหมือนกับที่เรากินจากเครื่องคั่วแบบจีเซนหรือเครื่องคั่วจากอีกาวะพอตัวแปรให้ความร้อนมันไม่เหมือนกันแล้วอะโปรไฟล์ที่ออกมามันก็เลยไม่เหมือน อย่างเช่นสังเกตว่าถ้าเป็นคอนเวกปกติเวลาคั่วเร็วๆอะมักจะอร่อยกว่าคั่วนานๆใช่พอเรื่องของเรื่องคือคอนเวกอะมันเป็นการให้พลังงานที่แบบว่าเอฟฟิเชียนมากอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเม็ดมันสามารถแอบซอบฮีทได้เร็วแต่พอมันเป็นเครื่องคั่วแล้วอะมันมีส่วนที่มันเป็นคอนดักด้วยคอนดักอะให้ความร้อนได้efficient เวลาไปฝืนให้มันเยอะๆอ่ะเม็ดมันรับไม่ได้คือถังอ่ะมันร้อนมากแต่ว่าถังมันร้อนมันไม่สามารถสื่อเข้าไปในส่งเข้าไปในเม็ดได้หมดใช่อันนี้ก็เป็น2แบบเพราะฉะนั้นวิธีคั่วไม่เหมือนกันต่อให้ทำกราฟเหมือนกันเวลาเดียวกันแคคเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันรสชาติมันก็ไม่เหมือนใช่มั้ยไม่ว่าจะทำพยายาม replicate อ่ะพยายามแบบว่ามากๆอ่ะก็ไม่เหมือนเพราะปฏิกิริยาเคมีมันเกิดไม่เท่ากันอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยรสชาติก็เลยตกอยู่ตรงกลางระหว่าง2ตัวข้อดีของมันก็คือสังเกตว่าเวลาคั่วคอนเวกจะคั่วเร็วถ้าคอนดักคั่วเร็วมากมักจะติดอันเดอร์ไอ้ตัวเนี้ยก็ดีกว่าคอนดักตรงที่มันสามารถคั่วเร็วได้มันก็เก็บรสชงรสชาติอะไรอย่างเงี้ยกลมกลิ่นมันก็โอเคใช่มั้ยมันก็เหมือนอยู่ตรงกลางข้อดีบางอย่างอาจจะหายไปแต่ก็ช่วยแก้ข้อเสียบางอย่างที่ทั้งคอนดักและคอนเวกเป็นใช่มั้ยเพราะมันก็มีทั้งคอนดักและคอนเวกในตัวเดียวกันแต่ข้อดีจุดขายมันเลยคือสามารถปรับเรดิเอชั่นซึ่งเครื่องอื่นอ่ะมันไม่มีเครื่องไหนปรับได้เพราะตอนแรกที่เห็นไปเทรนกันอ่ะที่เทรนจากโฮมบาริสต้าที่เขาบอกว่าอ่ะมีฮาโลเจนอะไรวะฮาโลเจนงงตั้งแต่นั่งตรงนั้นละอะไรเงี้ยบอกว่าอะไรวะอะไรเงี้ยแต่ก็เรามีฮอตแอร์อันนี้คือได้ยินเพราะว่าเราก็ใช้อยู่อ่ะมีดําสปีดมีนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราก็พอเห็นภาพอยู่แต่ฮาโลเจนเนี่ยงงตั้งแต่แรกแล้วว่าเอ้ยมันให้ความร้อนแบบไหนวะอะไรเงี้ยเป็นทำให้สุกได้เร็วขึ้นแต่ทีเนี้ยถ้าใช้เยอะไปอ่ะข้างในเมล็ดอ่ะมันยังไม่ dry ถ้าเกิดใช้เยอะไปข้างในก็ติดไหมแต่ข้างนอกดูสีอ่อนก็เป็นไปได้อ๋อมีอีกข้อนึงที่ตัดสินใจให้ซื้อตัวเนี้ยเครื่องคั่วลมอ่ะถ้าเราปรับลมน้อยเม็ดมันจะหมุนน้อยแต่ถ้าเราอยากให้เม็ดมันหมุนเร็วๆอ่ะแต่ใช้ลมน้อยอ่ะมันทำไม่ได้เครื่องคั่วดำอ่ะทำได้เพราะมันปรับรอบดำได้แต่เครื่องเนี้ยถังอ่ะมันมีใบกวนแล้วใบกวนก็ปรับสปีดรอบได้เพราะฉะนั้นเราก็สามารถใช้ลมร้อนน้อยแต่ใช้ถังใบกวนเร็วอะไรเงี้ยมันก็คือเล่นได้เยอะกว่ามันมีวิธีการใส่ออกไปลูกเล่นหรือว่าวิธีการที่เราจะทำให้รสชาติหรือว่าให้เม็ดมันเป็นแบบไหนได้มากกว่ามันปรับได้เยอะกว่าเหมาะสำหรับคนแบบว่าชอบค้นคว้าชอบเล่นหาโปรไฟล์เยอะๆคั่วแบบไซส์น้อยๆจะลองหลายๆแบบอะไรเงี้ยนั่นแหละทำไมถึงจะใช่แล้วข้อดีก็คือเป็นเครื่องคั่วที่ให้เวลาได้ปกติเราคั่วกาแฟใช่ไหมก็จะไปไหนไม่ค่อยได้เฝ้าต้องนั่งเฝ้าแล้วก็ต้องดูว่าออเดอร์ลูกค้ากาแฟหมดอะไรเงี้ยคั่วกาแฟจะเทรนใครมาคั่วแทนเราได้มันต้องอาศัยเวลานานมันก็จะมีคอร์สเรื่องแบบว่ากว่าจะคั่วได้นู่นนี่นั่นเพราะต่อให้คั่วได้อะก็ไม่รู้อยู่ดีว่าถ้าชิมไม่เก่งอะมันไม่ใช่แบบว่าเอาใครมาสอนคั่วก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเครื่องเนี้ยมันทำซ้ำเดิมได้พอเราเจอโปรไฟล์แล้วเก็บเซฟไว้หลังจากนั้นเราก็สามารถให้คนอื่นอะมากดคั่วให้ได้เราก็จะได้เวลาเพิ่มขึ้นมาเอาเวลาไปทำอย่างอื่นเรื่องคือตัวเนี้ยเป็นตัวเดียวในราคาที่เราเอื้อมถึงเครื่องคั่วที่รันโปรไฟล์เองได้อะมีเยอะแยะแต่ไม่มีตัวไหนฮะต่ำกว่าประมาณต่ำกว่าล้านอ่ะแล้วตัวนี้เหมือนจะเป็นสปอนเซอร์ของเวิร์ลโรสเซ่นแล้วใช่ไหมใช่ครับตัวนี้เพิ่งลง IG เมื่อวันสองวันนี้อะไรใช่ใช่คือจริงๆแบรนด์มันนานแล้วแหละแบรนด์มันน่าจะทำมาสัก15-20ปีแล้วมั้งต้องผมไม่มั่นใจนะแต่ว่าอยู่มานานแล้วแต่ว่าต่างประเทศอ่ะไม่ค่อย
ไม่ค่อยรู้จักกันนอกเกาหลีอะไรเงี้ยปีที่พิสิทธิ์ไปแข่งเวิลด์ที่ไปแข่งเวิลด์กันที่อิตาลีลิมินี่อ่ะตัวอันนี้ก็เป็นสปอนเซอร์ตองโฮจะมี S7 ก็คือ800กรัม S9 ก็คือ9โลแล้วจะมีตอนนี้มี S8 5โล S8 น่าสนใจมากตอนนี้ยังไม่ส่งออกนอกเกาหลีแต่ในเกาหลีใช้แล้วแล้วก็รู้สึกจะมี200กรัมมั้งกำลังจะออกประมาณนั้นก็คือมันก็เขาพยายามขยายเลนส์ตัวจิ๋วตัวจิ๋วใช่ไหม200กรัมใช่ใช่แบบตัวจิ๋วสำหรับไซส์จิ๋วใช่แต่ตัวจิ๋วยังไม่ออกมาจริงแต่ S8 5โลออกมาแล้วแต่ยังไม่ส่งออกแล้วตัวนี้ทำเป็นซัมเบิลโรสได้ไหมแบบขั้วน้อยที่สุดแบตน้อยที่สุดได้เท่าไหร่จริงๆเครื่องมันเคมไว้น้อยแต่จริงๆนะผมว่าเมคเซนที่สุดก็อยู่ประมาณ333ผมใช้333เพราะว่าเวลาผมซื้อกาแฟผมซื้อเป็นหลักโลใช่ไหมผมก็ต้องการที่มันหาโลลงตัวมันจะได้คำนวณสต็อกง่ายใช่คำนวณสต็อกง่ายผมก็ใช้333แต่ถ้าเกิดคั่วโปรไฟล์ฟิลเตอร์ปกติผมใช้500โอเคอ่ะงั้นให้มาแนะนำการใช้งานมากดีกว่าเครื่องมี2ฝั่งเนาะมันเป็นทาวเวอร์ดำใช่ไหมอันนี้ปกติถังคั่วจะเป็นแนวนอนก็มีใบกวนเหมือนถังโม้ปูนอ่ะอันนี้มันเป็นถังแนวตั้งแล้วข้างล่างเป็นใบติ่งหน้าตามันก็เลยไม่เหมือนเครื่องควบเครื่องควบปกติเป็นไซลินเดอร์ไซลินเดอร์แนวลึกหน้าตาแบบแตกต่างอ่ะไซลินเดอร์แนวตั้งก็ฝั่งนี้เป็นฝั่งห้องครัวฝั่งนี้ก็คือร้อนแต่ฝั่งนี้เป็นฝั่งไว้พวกอิเล็กทรอนิกส์เวลาจับมันจะไม่ร้อนนะแล้วก็มีคูลิ่งใช่ไหมข้อดีของเครื่องนี้ก็คือเวลาเราใส่เม็ดเข้าไปอ่ะพอถึงอุณหภูมิที่ได้อ่ะมันจะร้องบอกพอร้องบอกปุ๊บเรากดสตาร์ทมันก็จะดรอปเม็ดเองแล้วพอมันควบถึงอุณหภูมิตามกราฟที่เราอยากได้แล้วพอมันได้ปุ๊บมันก็ปล่อยออกมาเองก็คือกดสตาร์ทแล้วก็ไปทำอะไรก็ได้แล้วใช่ไปทำอะไรก็ได้แล้วมันก็คูลิ่งเองอะไรเงี้ยเราก็พอถ้าเกิดมันเย็นเมื่อไหร่เราก็มากดหยุดคูลิ่งเดี๋ยวแนะนำข้างในเครื่องก่อนเลยเนาะทุกอย่างมันเป็นทัชสกรีนเนาะ มันก็จะมีแต่เดิมเนี่ยมันก็จะมีโปรไฟล์ที่เขาให้มาแบบพรีเซตเราก็กรอกได้ว่าประเทศอะไรรีเจียนไหน อยากได้ขั้วระดับไหนอะไรอย่างเงี้ยปกติเราขั้วแมนนวลอีกอันนึงคือระบบทำซ้ำเราขั้วแมนนวลไปเนี่ยเราก็ปรับนู่นปรับนี่แล้วเราก็อันนี้เราชิมอร่อยเราก็เซฟไว้แล้วก็เซฟไว้พอเซฟไว้ปุ๊บคราวหน้าเรามาทำอ่ะเราให้น้องๆที่ร้านคั่วอย่างเงี้ยน้องก็มากดเลือกโปรไฟล์แล้วก็จะมีโฟลเดอร์อยู่ชื่อนู้นชื่อนี้อะไรอย่างเงี้ยแอปพลิเคชันโปรไฟล์มีโฟลเดอร์ร้านอย่างโฟลเดอร์ร้านอย่างเงี้ยสมมติถ้าเรามีเครื่องสาขาอื่นสาขาอื่นก็สามารถล็อกอินแล้วก็มาใช้โฟลเดอร์เดียวกันได้เพราะฉะนั้นก็คือทำโปรไฟล์แค่เครื่องนี้เครื่องเดียวแต่ว่าใช้ได้ทั่วหมดสมมติอนาคตเดี๋ยวจิ๊บก็ซื้ออีกอันนึงไว้ที่บ้านใช่ใช่ไม่ต้องออกมาจากบ้านแล้วก็นั่งเคลียร์ที่บ้านแล้วก็โยนมาสักครั้งกำลังอยากใช้อยู่ผมบันตาครับก็จะลดพิเศษด้วยไม่คือแต่ว่าเป็นไอเดียที่ดีที่ว่าสาขาไหนมีเครื่องคั่วใช่ไหมแล้วสาขานั้นมีโปรไฟล์แล้วเราก็เก็บแค่เม็ดเขียวมีอย่างนี้ด้วยเพื่อนเราอ่ะชื่อมาบุ๊กเขาให้ลูกค้าซื้อตัวนี้เขาว่าทำโปรไฟล์ที่ไทยแล้วก็ส่งโปรไฟล์ไปให้ลูกค้าที่มาบีก็คือทำโปรไฟล์ที่บ้านทำโปรไฟล์ที่บ้าน work from home เลยใช่ใช่แล้วกระจายแล้วลูกค้าเขาที่มาบีก็สามารถแบบว่ากดเข้าไปแล้วก็ควบโปรไฟล์ที่เขาเซตให้เดี๋ยวมาลองเล่นเอธิโอเปียทวักกอนาโลบิกพอเรากดเข้ามานี้กดมาแมนนวลใช่ไหมมันจะขึ้นว่ามีให้เลือกมันจะตั้งอะไรเท่าไหร่ปุ่มแรกที่เราปรับได้นะก็คือ hot air ปกติเราใช้9ฮาโลเจนก็คือหลอดฮาโลเจนก็คือ radiation ใช่ไหมตั้งไว้เท่าไหร่อันนี้เราใช้แบต500กรัมเราก็ใช้อยู่ประมาณ4ดัมฮิตเตอร์ก็ปกติถังก็มีคอยล์ร้อนอ่ะแรปรอบๆถังอันนี้ก็ดูว่าจะใช้เท่าไหร่แต่ปกติเราใช้ประมาณ3คือมันก็มีถึง9แต่ว่าตัวผู้ผลิตเขาบอกว่าเขาลองหลายครั้งแล้วเกิน3อ่ะมักจะไม่ค่อยอร่อยมันจะก็คือ3ก็คือ powerful พอมันจะไหม้มันจะอะไรอย่างงี้ใช่ใช่ใช่ Benegitation ก็คือความเร็วในการตีของใบพัดข้างล่างเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราใช้แบตใหญ่ขึ้นอย่างสมมุติถ้าเราใช้300กว่ากรัมเราก็ใช้ประมาณ5แต่เนี้ยแบต500กรัมเราใช้อยู่ประมาณ7ถ้าเกิด850ก็อาจจะต้องไป10ใช่ใช่ก็ต้องลองกินลองถูกไปแต่มันเล่นได้หมดพอขึ้นมาปุ๊บใช่มั้ยเราก็จะมาตั้งว่าเราจะชาร์จอุณหภูมิเท่าไหร่500กรัมเราชาร์จอยู่ที่185แล้วก็ตรงนี้มันจะเขียนว่า load setting replication precision ก็คือเวลาให้น้องทำซ้ำที่ร้านน่ะต้องการ precision มากขนาดไหน precision น้อยก็คือเวลามันวิ่งตามมันจะไม่กินกราฟเดิมเป๊ะแต่เวลาคอยอ่ะก็ไม่ต้องคอยนานระหว่าง batch protocol อ่ะแต่ถ้าเลเวล3อ่ะจะเอางานละเอียดขนาดไหนใช่เลเวล3คือละเอียดสุดก็คอยนานหน่อยพอคั่วเสร็จแล้วกว่าจะคั่วแบตถัดไปก็อาจจะใช้เวลาวอร์มประมาณ5นาทีอะไรเงี้ยแต่ปกติเราแนะนำให้ใช้3แต่เดี๋ยวคั่วให้ดูใช้1ก่อนแล้วกันเดี๋ยวมันนานเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็คือเปอร์เซ็นต์อีกกี่เปอร์เซ็นต์ถึงจะได้อุณหภูมิที่เราตั้งไว้แต่ก็ดูใช้ไม่ยากก็คือเหมือนใช้ไม่ยากก็กดไม่ต้องใช้ไม่ยากถ้าเป็นปกติเราก็ต้องมีโน้ตบุ๊ก
อีกอันนึงหรือมีแล็ปท็อปอีกอันนึงใช่ปกติเวลาคนคั่วกาแฟก็จะมีเครื่องคั่วเนาะแล้วก็เอา USB เสียบต่อคอมแล้วก็ใช้โปรแกรมพวกอาร์ติซานพวกอะไรอย่างเงี้ยต่างหากข้อเสียก็คืออันเนี้ยต่อมาไม่ได้คือกราฟมันไม่เซนซิทีฟเท่าคนคั่วกาแฟเราจะรู้ว่าเดี๋ยวนี้มันฮิตว่าโผล่อะที่ออกมาจากเครื่องเมื่อก่อนอะโผล่รุ่นเจนเก่าๆแล้วโผล่มันหนาแต่มันทนแต่มันไม่เซนซิทีฟคือมันไม่เรียลไทม์เดี๋ยวหลังๆเนี่ยเขาใช้โผล่บางก็จะเห็นกราฟยิกยักยิกยักแต่กราฟมันจะเรียลไทม์มากขึ้นเราจะดูเป็นเวลาว่าอุณหภูมิเนี้ยได้เวลาตามที่เราคิดไหมแค่กี่นาทีเดเวลอปกี่นาทีบวกกี่องศาอย่างเงี้ยบอกได้พอมันใกล้ๆได้ค่อยใส่ใส่เม็ดจากข้างบนเม็ดจากข้างบนอ่ะแล้วตรงนี้เวลาเราใส่เม็ดใช่ไหมสมมติเราไม่เคยคั่วตัวนี้เราก็มาตั้งได้โปรไฟล์เนมโปรไฟล์เนมกินบินเนมมีเดียมโรสหรือเปล่าแล้วก็ตั้งไว้ไรโรสอะเมาส์ใช้กี่กรัมแล้วก็สามารถเซฟลงโฟลเดอร์ก็ได้หรือว่าเซฟไว้ที่เครื่องก็ได้ก็เลือกได้ถ้าเซฟลงโฟลเดอร์มันก็จะไปอยู่ในเน็ตแต่ปกติสมมติถ้าเราทำโปรดักชันจริงๆอ่ะเราก็จะไว้แล้วค่อยไปทำอย่างอื่นก่อนแล้วค่อยเห็นมันพร้อมแล้วค่อยเดินมาใส่เม็ดแล้วก็กดใช่ไหมมันจะเรียกมันจะเรียกถ้าเกิดมันได้ 100% ปุ๊บมันจะดังแบบว่าเหมือนขึ้นรถไฟใต้ดินที่โตเกียวเสียงเดียวมาเลยติ้งเสียงนี้เสียงนี้เหมือนตอนรถไฟมาถึงอ่ะโอเคแล้วกดสตาร์ทเลย 100% แล้วใช่ไหมเสร็จก็มันก็ถามว่ามันจะถามว่าเราแบบว่าอย่าหนีไปไหนนะตอนคั่วอะไรอย่างเงี้ยพอเราใส่คั่วแบบมันนวลนี่เป็นข้างบนเป็นกราฟมันก็จะมีบอกว่าเนี่ยมีแอร์เทมแอร์เทมอยู่350 exhaust temp อยู่เท่าไหร่ดัมเซอร์เฟสอุณหภูมิเท่าไหร่นะเอาอาร์พอเรามี2เทมปุ๊บเรามีอินเทอร์นอลกับบินเซอร์เฟสมันก็จะมีเอาอาร์ของinternal ก็ LR ของ beam surface ข้างล่างก็จะมีสีอยู่ว่ากราฟสีไหน correspondence กับอะไรสีแดงเป็น hot air ฮาโลเจนเป็นสีม่วงแต่โดยส่วนใหญ่ที่เห็นก็คือทุกคนก็จะค่อนข้างคั่วเร็วเพราะตัวเนี้ยคั่วเร็วแล้วไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องไม่หวานกับไม่สุกคั่วเร็วเนี่ย develop สั้นถ้าเป็นเครื่องเนี้ยคั่วประมาณกี่นาทีโดยปกติ7นาทีเราใช้คั่วเอสเปรสโซไม่บ่อยส่วนใหญ่คั่วดิฟพอมันมีฮาโลเจนแล้วอ่ะเรารู้สึกว่ากาแฟมันเปรี้ยวน้อยลงมันน่าจะดีเกตพวกแอซิดิตี้ได้ไวกว่าเพราะปกติเวลาเราจะดีเกตพวกเคมีคอลคอมเพลที่อยู่ข้างในได้มันต้องทำส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นหลังจากที่มันดรายไปแล้วเพราะมันไม่มีน้ำข้างในแล้วใช่ไหมเคมีคอลเรียกชันก็เลยเกิดพอมันมีตัวฮาโลเจนเข้าไปช่วยแล้วอ่ะมันเหมือนมันร้อนเร็วขึ้นข้างในอ่ะเมื่อกี้เราปรับฮาโลเจนเราปรับฮาโลเจนเพราะว่าอันนี้เครื่องนี้มันดรายประมาณ150รู้มันจะได้เราก็เลยลดความร้อนฮาโลเจนลงใช่ไหมพอเราปรับลงปุ๊บมันก็จะมีกราฟก็ลงมาสเต็ปหนึ่งกราฟเนี้ยถ้าข้างๆก็จะเห็นเมื่อกี้เราปรับ4มา3ใช่ไหมเห็นไหมตอนแรกที่มัน4กราฟก็จะวิ่งมาที่4พอเราปรับมา3ปุ๊บตรงนี้มันก็จะลดมา3พวกเนี้ยเครื่องมันก็จะเหม็มไว้หมดแล้วก็ข้อดีของมันที่เราชอบอ่ะแล้วเราซื้ออ่ะอีกข้อที่ตัดสินใจคือปกติแล้วอ่ะเครื่องคั่วที่ replicate profile อ่ะหลายๆตัวจะ replicate จำตามวินาทีที่เราปรับอย่างเช่นสมมุติเราคั่วกาแฟใช่ไหมเราปรับที่3นาทีมันก็จะปรับลดมาที่3นาทีแต่ไม่ได้สนใจอุณหภูมิอะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีอุณหภูมิเนี่ยแล้วมันลดแต่มันไม่ได้สนใจว่ามันวิ่งเหมือนกราฟเก่าหรือเปล่าแต่ตัวเนี้ยมันไม่ได้วิ่งตามที่เราปรับมันวิ่งตามกราฟสมมุติถ้าเราให้มันทำซ้ำอ่ะมันวิ่งตามกราฟบินเทมอย่างเช่นเราคั่วครั้งเนี้ย3นาทีเราได้130องศา4นาทีเราได้140มันก็จะไปปรับความร้อนของมันเองอ่ะจนกว่าที่มันจะได้แบบว่า3นาที130 4นาที140เพราะว่าเคมีคอลรีแอคชั่นมันไม่สนใจหรอกว่าเราให้ความร้อนมันเราปรับอะไรอ่ะแต่มันก็เกิดที่อุณหภูมิเดิมเสมอก็เนี่ยสังเกตถ้าเป็น Bean Surface AR ใช่ป่ะกราฟมันจะวิ่งขึ้นอย่างเดียวแต่ถ้าเป็น Internal อ่ะกราฟมันจะลงตกลงมาแล้วก็เคิร์ฟขึ้นไปใหม่เหมือนเคยได้ยินเรื่องแบบว่าเทิร์นพอยต์ไม่มีจริงไหมก็คือเวลาเราคั่วกาแฟมันจะมีจุดเทิร์นนิ่งพอยต์ของเม็ดคือต่ำสุดแล้วมันก็เชิดหัวขึ้นใช่ไหมแล้วถามว่าแล้วตอนแรกคือเม็ดมันร้อนมากแล้วพอตกลงมาแล้วมันตกลงมาแล้วขึ้นจริงๆไม่ใช่คือเทิร์นพอยต์คือจุดที่อีควิลิเบียมระหว่างที่เซนเซอร์จับอุณหภูมิที่เม็ดได้กับอุณหภูมิข้างในคุณคั่วแต่จริงเม็ดอ่ะมันก็คือจากเย็นแล้วมันก็ร้อนขึ้นก็คือเป็นเวเดียวตลอดพอมันมีอุณหภูมิที่เซอร์เฟสเราเลยเห็นกราฟนี้เพราะในปกติอ่ะถ้าเป็นสมัยก่อนเราก็จะเห็นมีเทิร์นพอยต์ถูกราคามันน่าจะแค่ประมาณ186เท่ากันไหมเฉลี่ยแล้วแต่ละเฉพาะแบตแรกที่ไม่เท่าแบตแรกจะมาเร็วกว่าแต่เป็น
ปกติของเครื่องเครื่องคั่วของทุกอันอยู่แล้วถ้าวอร์มไม่ดีถ้าวอร์มดีมันก็จะยิ่งดีขึ้นไปใหญ่อย่างสมมติเมื่อกี้ precision ที่เราบอกถ้าเราใช้ precision level 1ชอบแคกไม่เหมือนเดิมแต่ถ้าใช้ precision level 3มาแบตแรกก็แบตแรกก็เท่าๆเดิมเอาR นี่มันต่อ30วิปกติเวลาเราดูเอาR เครื่องคั่วมันจะมาต่อนาทีนาทีเพราะฉะนั้นเวลาเราเห็นเลขอะไรที่เนี้ยต้องคูณ2กำลังจะแคกที่เอาR 10ฮาโลเจนมันเหลือ0แล้วก่อนแคกเดี๋ยวมันน่าจะแคกแล้วเมื่อกี้เราปรับความร้อนลงหน่อยกดเฟิร์สแคกปุ๊บเราก็กดตรงนี้ใช่ไหมแล้วตรงนี้เครื่องมันจะคำนวณให้เลยว่าเราคั่วมา develop ไปกี่เปอร์เซ็นต์เป็น development time ratio เนี่ยเราก็รู้ว่าแคกที่7 นาที 38 190 องศาเราก็จะมีในใจว่าเราจะ develop ไปอีกสักนาทีนึงเนี่ยใช่ไหมก็เป็น8 นาที 40ดรอปแล้วนะระวังมือ develop 12.3% 12.3%จริงๆอันนี้เข้มกว่าฟิลเตอร์อันนี้น่าต้องเป็นเอสเปรสโซ่แต่ปกติถ้าคั่วเอสเปรสโซ่เราก็จะคั่วประมาณนี้คือคั่วเร็วเดเวลลอปสั้นหัวจมอุณหภูมิลึกเพราะถ้าเกิดเดเวลลอปอ่อนเวลาชงกาแฟปัญหามันไม่ใช่แค่รสชาติเป็นยังไงนะปัญหามันคือน้ำมันไหลผ่านยากและการที่น้ำมันไหลผ่านยากจะได้อีเวนต์เอ็กซ์แทคชั่นมันยากสังเกตว่าเม็ดคั่วอ่อนเม็ดดิฟเอาไปทำเอสเปรสโซ่น้ำจะไหลไม่ดีฉะนั้นเราก็เลยเอาคั่วเดเวลลอปสั้นอุณหภูมิลึกดีกว่าอันนี้ก็เกิดมาจากประสบการณ์นะ experience ของโรสเตอร์ครับเดี๋ยวสมมุติถ้าเราจะคั่วเนี่ยเราได้มาแล้ว500กรัมถ้าจะทำอีกใช่ไหมจะเอา2โลก็กดรีพีทโปรไฟล์ไปเลยจะรีพีทโรตติ้งพอเรากดรีพีทโรตติ้งปุ๊บเครื่องมันก็จะวอร์มให้ใหม่เลยโปรไฟล์เมื่อกี้เราไม่ต้องทำอะไรแล้วก็สะดวกสำหรับการทำซ้ำแต่แบตเนี้ยไม่น่ารอดเดี๋ยวเราบอกคั่วจะคุยหมดจะคุยไปแล้วนี้แมนนวลได้ไงปกติมีโปรไฟล์ที่เซ็ตไว้แล้วใช่ไหมเพราะมันคั่วแค่ครั้ง2ครั้งเนี่ยมั้ยเพราะมันอร่อยแล้วหลังจากนั้นน่ะเราก็ไม่เคยเราไม่เคยกลับมาแตะแล้วอย่างเงี้ยมันก็ไม่เก่งนะดิมันไม่เหมือนเครื่องคั่วที่แบบยืนดูจนเราเข้าใจกราฟอ่ะคราวนี้เดี๋ยวให้replicateจากรอบที่แล้วใช่ไหมที่ใช่ก็คือเมื่อกี้เราคั่วไปอ่ะก็คือใช้แมนนวลเราอ่ะจำไม่ค่อยได้หรอกว่าเวทเมื่อกี้มันคั่วยังไงโปรไฟล์มึงเป็นยังไงก็คือคั่วให้ดูเฉยอารมณ์ประมาณว่าเมื่อกี้เหมือนลองใช้โปรแกรมให้ดูใช้โปรแกรมให้ดูทีเนี้ยเราก็เมื่อกี้เราใช้500 กรัมใช่ไหมแต่เราย้อนดูโปรไฟล์แล้วทวักโกรอบสุดท้ายที่เราคั่วแล้วโอเคกับโปรไฟล์คือ333ดังนั้นอย่างน้อยมีโปรไฟล์เก็บไว้ก็ข้อดีแล้วคือหนึ่งจำได้ว่าข้อดีแล้วเราคั่วเท่าไหร่กดไปที่โปรไฟล์ใช่ไหมแล้วอย่างเมื่อกี้สมมติเราคั่วไปแบบเมื่อกี้ก็จะอยู่ใน history ใน history เต็มเลยนะแล้วก็เราไปโฟลเดอร์เราเก็บของเราไว้ออนไลน์แล้วก็ไปชื่อเม็ดโฟลเดอร์ทวักโกมันจะขึ้นมารอบที่แล้วคั่วไปแล้วจบที่198ถ้าจำไม่ผิดนะก็คือบวก10องศาแต่จริงๆแบตที่เราโอเคคือเราบวกไป3องศาแล้วก็กดโปรไฟล์เครื่องมันก็ให้ precision level 3ตรงวิเนี่ยตรงเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็อาจจะต้องคอยนานหน่อยกว่ามันจะได้ที่ต้องการงานเนี้ยบต้องการงานเนี้ยบใช่แล้วครับนี่ก็คอยมาประมาณ 3-4 นาทีก็ไม่นานนะพอทำรอบ2แล้วแป๊บเดียวรอบ2แป๊บเดียวแต่รอบแรกอะถ้า precision เต็มอะlevel 3ก็ใช้ประมาณครึ่งชั่วโมงแบตแรกนะแต่จริงแล้วคนที่เป็นโรสเตอร์เขาต้องการความอะไรแบบนี้นะบางทีคนที่แบบคั่วดรัมมานานๆหรือว่าแมนนวลนานๆอ่ะคือชอบแหละมันได้ปรับนู่นนี่นั่นมันได้ฟีลลิ่งใช่ป่ะแต่ทำไปสักพักนึงอ่ะกูอยากได้แบบกดปุ่มเดียวแล้วเดินไปทำอย่างอื่นได้เลยใช่ป่ะเวลาหายากครับยิ่งเป็นเจ้าของกิจการต้องมาคั่วมีอะไรหลายอย่างต้องทำใช่ไหมเวลาหายากทำรีพีทนี่แหละคือเป็นสิ่งที่โรสเตอร์ต้องการปัญหาคือมันไม่ใช่อะไรคั่วอร่อยกว่าอะไรปัญหาคือถ้าเราคั่วแบบนี้อร่อยอ่ะบางทีเราทำซ้ำเดิมอ่ะเอ้ยทำไมมันไม่เหมือนเดิมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเพราะอย่างเราอ่ะสมมติถ้าเราพูดตรงๆนะเราทำเสียเองอ่ะแล้วมันด่าตัวเองก็ไม่รู้จะด่าใครเราพลาดเองแล้วน้องทำน้องก็โดนอะไรอย่างเงี้ยแต่น้องมีอันนี้น้องใช้อันนี้ก็จะเพย์เซฟมากกว่าเพย์เซฟกว่าก็คือ1ประหยัดค่าเทรนนิ่งค่าคอร์สได้เวลาชีวิตเพิ่มก็ได้เรื่อง QC ไปในตัวอย่างน้อยก็3เรื่องก็ดีขึ้นแล้วราคามันรับได้ก็อย่างที่พูดมาตั้งแต่ต้นนะตั้งแต่เริ่มคลิปมาสังเกตว่าจิ๊บไม่ได้อวยนะครับ คือมันมีข้อดีข้อเสียอยู่แล้วทุกอันทุกยี่ห้อทุกอะไรเราพยายามพูดให้ทุกคนเห็นว่าถ้าคุณจะเลือกไปใช้อ่ะข้อดีที่มันมีอ่ะคุณแฮปปี้ไหมข้อเสียคุณรับได้ไหมข้อเสียก็มีเดี๋ยวเล่าข้อเสียฟังกันได้เรื่องแรกเลยอ่ะคืออย่างสมมติถ้าเป็นคนมีประสบการณ์คั่วอยู่แล้วใช่ไหมอยู่ดีมาจับเครื่องเนี้ยงงมากเพราะว่าทั้งตัวเลขทั้งวิธีการคั่วทั้งเปอร์เซ็นต์คอนดักคอนเวกทุกอย่างเลยอ่ะ
คือโยนทิ้งไปเลยโยนทิ้งไปเลยใช้ด้วยกันไม่ได้คือก็ต้องมาเริ่มใหม่จากศูนย์แต่อย่างน้อยถ้าเกิดคนมีความรู้หรือพอเข้าใจทฤษฎีอยู่แล้วมันก็จะเร็วขึ้นอาจจะวินิจฉัยตัวเองได้เร็วขึ้นว่าเราต้องแก้ยังไงต้องอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นตัวเนี้ยขั้วเฟิร์สแคร็กแล้วบวก3องศาก็ไม่เหมือนนั้นอื่นเพราะอย่างดำอ่ะกว่าถ้าจะกินได้เราก็ต้องเฟิร์สแคร็กบวก6ถึงจะเป็นฟิลเตอร์บวก5อะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวเนี้ยคือเฟิร์สแคร็กบวก2ก็โอเคแล้วเพราะฉะนั้นก็อุณหภูมิอ่ะไม่บอกอะไรไม่ได้จริงๆดูสีจะบอกได้เยอะกว่านะแล้วก็เวลาก็บอกไม่ค่อยได้อย่างเช่นเราคั่วดำ6นาทีกาแฟยังเปรี้ยวบอดี้ไม่มีอะไรเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ย 5-6 นาทีก็กินได้แล้วมันน่าจะเป็นเรื่องของการให้ความร้อนใช่มันแล้วก็วัสดุภายในมันไม่เหมือนกันถูกไหมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเหมือนเรียนรู้ใหม่นะแต่ถ้าเกิดคนที่เพิ่งซื้อเป็นตัวแรกปัญหาของมันคืออย่างน้อยก็ควรจะรู้จักใครบ้างที่ใช้ตัวนี้อยู่จะได้มีเขาจะได้มีอะไรปรึกษาถ้าเกิดเป็นมือใหม่มาใช้เลยก็จะยิ่งงงกว่าเดิมจริงอันนี้ถูกต้องต้องหากูรูก่อนต้องหากูรูก่อนหรืออาจจะหาคนที่เขาใช้มาก่อนหน้าเราจะได้พอปรึกษาได้ก็คอยพี่ตูนซื้อแล้วก็ถามไปทางเพจก็ได้อันนี้เดี๋ยวเรามาถามที่นี่ข้อเสียอย่างถัดมาของมันก็คือความที่อิเล็กทรอนิกส์เยอะอ่ะแล้วมันทำได้เยอะอะไรที่มันทำได้เยอะอิเล็กทรอนิกส์เยอะก็มักจะมีโอกาสเสียก็แบบเครื่องทั่วไปเครื่องทั่วไปปกติเสียก็มีรางไฟมีมอเตอร์มีปกติถ้าเบสิกเลยก็คือเปลี่ยนพวกลูกปืนแต่ตัวนี้มันไม่สามารถเปลี่ยนเองได้เพราะปกติเครื่องทั่วตัวใหญ่เราอะถ้าเสียอะไรเราก็จัดการตัวเองได้ใช่ไหมเปลี่ยนชิ้นเล็กๆน้อยๆได้อะไรหาซื้อง่ายสำหรับลูกปืนก็ตลับเดียวกับลูกปืนมอไซค์อะคือถ้ามองให้เห็นภาพชัดๆก็เหมือนรถเนาะรถสมัยก่อนกับรถปัจจุบันอะรถปัจจุบันมันจะเป็นระบบคอมเยอะระบบดิจิตอลเยอะเวลาเสียก็คือเข้าศูนย์แล้วก็เปลี่ยนชิ้นนั้นไปเลยใช่ซึ่งถ้าเกิดว่ามีอะไรพร้อมมันก็ง่ายแต่ถ้าบางตัวที่ป่วยไปออกตรงที่ว่าเขายังไม่มีอะไรก็ต้องรอจากต่างประเทศซ่อมเองไม่ได้วินิจฉัยเองก็พอได้แต่ว่าก็ลำบากหน่อยแล้วโอกาสที่แท็บเล็ตนู่นนี่มอเตอร์หลายตัวอะไรเงี้ยพอทุกอย่างไฟฟ้าโหลดไฟฟ้ามอเตอร์ตัวนึงแล้วปล่อยไฟฟ้ามอเตอร์อีกตัวนึงมอเตอร์ข้างในฝั่งนี้อีกตัวนึงใช่มั้ยมีโบเออร์อีกตัวนึงมีได้เห็นภาพนะเพราะว่าโปรดักทุกตัวไม่ได้มีข้อดีอย่างเดียวมันมีข้อดีข้อเสียมีข้อดีข้อเสียต่างกันแต่ความเท่ที่ชอบก็คือถ้าเรามีแต่ละสาขาแต่มีเครื่องของสาขานั้นเองใช่แล้วเรามีที่แล็บหรืออาจจะเป็นครัวกลางหรืออาจจะเป็นที่บ้านเรามีสักเครื่องนึงก็สะดวกดีนะสะดวกข้อดีนะอันแรกเลยผมว่าราคา make sense ข้อดีที่2ก็คือทำซ้ํา1ได้เรื่อง QC ใช่มั้ยแล้วก็ได้เรื่องเวลาส่วนตัวของเราใช่มั้ยอันที่3คือฟุตพริ้นต่ำก็คือวางแค่นี้เพราะปกติเครื่องพวกปกติจะต้องมีที่แบบว่า 3x2 อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยอันนี้พื้นที่มัน 80x80 อ่ะตั้งได้แล้วพอดีถัดมาก็คือไม่ต้องทำระบบแก๊สอันเนี้ยว่าจะถามพอดีว่าเรื่องไฟระบบไฟฟ้ากับเรื่องแก๊สเซฟตี้มันต่างกันไหมอะไรเงี้ยก็คือระบบไฟฟ้าคือระบบแก๊สนะถ้าเราใช้เครื่องพ่วงปกติเรามีที่เราถังแก๊สไปตั้งใช่ไหมมันก็ใช้ได้เลยใช่ไหมเราก็อาจจะต้องทำระบบต่อนู่นต่อนี่นิดหน่อยก็คือใส่ทีหลังได้แต่ตัวเนี้ยมันต้องคิดมาก่อนเลยเพราะมันต้องเดินไฟกับตู้แล้วใส่ไฟกับเบ้าอ่ะมันต้องใช้ไฟเยอะกว่าปกติไอตัวตั้งแต่ตัวเบรกเกอร์แล้วเราก็ต้องคิดมาก่อนว่าเราจะใช้ตัวนี้ตรงไหนได้ช่างไฟเขาเดินมาให้คิดล่วงหน้าแต่ว่าข้อดีของมันก็คืออย่างถ้าแก๊สปัญหามันคือแก๊สหัวถังแก๊สท้ายถังหรือแก๊สหมดถังแก๊สใหม่เต็มถังแก๊สเบาแก๊สน้อยถังแรงอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นไม่เท่ากันความเสถียรหรือความ consistency ตรงเนี้ยพลังการปล่อยพลังงานออกจากถังไม่เท่ากันมันก็ทำซ้ำลำบากใช่ไหมแต่ตัวเนี้ยก็คือมันใช้ไฟค่อนข้างจะนิ่งกว่านะแต่ข้อเสียก็คือถ้าไปอยู่ที่ที่ไฟตกก็สบายก็ขึ้นๆลงๆแล้วอยู่ที่ไฟตกก็คือมันจะพังแต่ว่าไม่ค่อยกลัวอย่างนั้นเท่าไหร่กลัวไฟดับคงไม่แต่ถ้าไฟตกบ่อยอ่ะตัวระบบเซ็นเซอร์มันจะพังหรือถ้าไงก็ต้องซื้อเครื่องสำรองไฟมาเป็นตัวใช่คุณจริงๆก็ควรจะมีแล้วก็อย่างเครื่องใหญ่อ่ะสมมติเครื่องใหญ่กว่าเครื่องโลนึงใช่ไหมอันนี้ได้800แต่จริงๆขั้วต่อชั่วโมงอ่ะแล้วว่าตัวเนี้ยได้วอลุ่มเยอะกว่าทำไมอ่ะมันทำได้เพราะว่าบีทวินแบตมันน้อยใช้ attention ก็น้อยแบบว่าขั้ว10แบตไม่ค่อยเหนื่อยเท่าขั้ว10แบตเครื่องใหญ่ขั้ว10แบตเครื่องนี้แป๊บเดียวนั่งเล่นไปทำเล่นมือถือทำเล่นแหละดำนู่นทำนี่แล้วมีระบบเรียกด้วยเพราะว่าไอตัวใหญ่ไอตัวดำอ่ะมันไม่เรียกเราไงใช่เนี่ยเดี๋ยวกำลังจะดรอปแล้วนะสุดกราฟแล้วเดี๋ยวมันดรอปแล้ว
ก็ถือว่าเป็นเหมือนแบบอนาคตของเป็นนิวเทคโนโลยีของโรสเตอร์มั้ยเพราะอนาคตก็น่าจะมาเทรนด์ทางนี้กันเยอะหมายถึงว่ามีความออโตเมติกเยอะขึ้นอะไรเงี้ยแล้วว่าเครื่องคั่วไหนก็คั่วอร่อยได้แต่ว่าปัญหาคือทำซ้ำกับเวลาเหมือนบางจุดข้อเสียบางจุดที่จิ๊บพูดมาก็อาจจะเป็นเรื่องของนิวเทคโนโลยีด้วยอาจจะยังไม่คุ้นมือถ้าเกิดว่าชั่วโมงบินเราเยอะขึ้นอย่างเงี้ยก็น่าจะใช้ได้ถนัดมือมากขึ้นเฮ้ยคนคั่วตัวนี้อร่อยเยอะแยะเลยตัวนี้ทำแชมป์โลกมาหลายคนแล้วใช่ก็อย่างที่บอกอ่ะอย่างที่เราไปคัพปิ้งกันอ่ะก็แก๊งนั้นก็แชมป์โลกแล้วล่าสุดก็ทำเป็นแชมป์แคนาดาอีกละอะไรเงี้ยซึ่งเวลากินอันนั้นมันแตกต่างชอบตรงบอดี้มันอ่ะคลีนแล้วก็เทคทาวมันรู้สึกมันมีเฟลเวอร์ด้วยแต่บอดี้มันก็ไม่เสียน่าโดนนะอะไรเงี้ยใช่ก็บัวครับปีที่แล้วก็มี3พวก2คนจากไฟนอลติกอ่ะก็ใช้ตัวนี้เพราะฉะนั้นก็ไม่ได้มีปัญหาเลยจัดไปแล้ว2แบตเน็ตคราวนี้ก็เลยอยากจะชิมหน่อยจากเครื่องคั่วตัวนี้ว่าเป็นยังไงบ้างสดๆเลยเดี๋ยวหยิบเม็ดออกก่อนก็เวลาคั่วเม็ดถูกหรือแพงอะไรเงี้ยก็มักจะมีเม็ดพวกสีอ่อนมาเป็นเครกเกอร์ก็หยิบออกพอเริ่มไม่หยิบออกมันส่วนใหญ่มันจะเป็นรสชาติเหมือนถั่วๆอะไรมีคนฝากถามมาว่าตัวโคดิฟนะครับครับชี้เป้าให้หน่อยครับชี้เป้าให้หน่อยชี้เป้าให้หน่อยจริงๆทำยังไงดีกว่าหมายถึงว่ามันมีหลายๆอันไหมแชร์ได้ไหมแชร์ได้จริงๆของทุกอย่างอ่ะก็ถ้าตัวที่เป็นแก้วหลักๆอ่ะก็ซื้อมาทาง Shopee ครับที่ตอนแรกอ่ะไม่ได้คิดว่าจะทำขายอ่ะก็เพราะว่าเราคิดว่าของทุกอย่างมันซื้อได้ง่ายมันซื้อได้ง่ายใน Shopee แล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าจะเอาของมาประกอบหรือไปบวกลูกค้าแบบว่าบวกยังไงอ่ะก็ราคาวัสดุมันก็เห็นกันอยู่อย่างเงี้ยแต่ว่าของเราก็มีคนถามมาเยอะแต่ว่าปีนี้เป็นปีแรกที่เราจะออกบูธในงานกาแฟงาน Coffee Fest น่ะก็เลยคิดว่าเดือนเจ็ดก็เลยว่าจะทำเอาไปขายทำสิคือคอยดูแต่เราแชร์ได้หมายถึงว่าซื้อตรงไหนแต่ว่าคุณก็ไปประกอบเองแต่ถ้าอยากสะดวกเลยอยากสะดวกก็มาดูที่งานก็อันแรกใช่ไหมอันแรกก็คือหนึ่งต้องมีคอนเดนเซอร์คอยมันเป็นคอยคอนเดนเซอร์สำหรับพวกกันพวกน้ำหอมอ่ะคอยคอนเดนเซอร์ก็คือจะมีสองส่วนส่วนแรกก็คือน้ำมันจะไหลเข้าไปจากข้างในใช่ไหมมันก็จะไหลลงข้างล่างมันคือส่วนในคอยข้างในส่วนก็มีส่วนหนึ่งคือน้ำเข้ามาที่รูข้างๆเป็นส่วนที่ไว้ใช้น้ำหล่อคอยพอแล้วน้ำเย็นอ่ะก็คือเข้าตรงนี้พอน้ำเย็นเข้าไปข้างในปุ๊บแล้วหลอดมันเต็มปุ๊บใช่ไหมเวลาเราใส่กาแฟเข้าไปข้างบนอ่ะมันก็ exchange ผ่านตัวคอยอะไรอย่างเงี้ยเสิร์ชน่าจะเจอเสิร์ชคอนเดนเซอร์คอยเนี่ยคือเรื่องแรกเรื่องที่สองคือส่งมาแตกคือส่ง2แตก1อ่ะเราส่ง6ใช้ได้3นี่ใช่ไหมเลยไม่อยากทำขายไม่อยากทำขายส่วนข้างบนก็มีอะไรเรามีตัวนั้นเสร็จแล้วมาข้างบนก็มีกลวยใช่ไหมมีกลวยใส่เข้ามาปุ๊บมันออกข้างล่างอันนี้ปกติใช่ไหมไอตัวเนี้ยก็ไม่มีอะไรเป็นสแตนให้มันอยู่เฉยทีนี้สิ่งที่เราต้องการเพิ่มเติมนอกจากตรงนี้คือข้างล่างก็จะมีถังน้ำแข็งแล้วเราก็ใส่ปั๊มตู้ปลามันก็เซอร์คูลเลตน้ำเย็นขึ้นมาเวลาเราจะใช้นะเวลาจะใช้หรือจะหยุดใช้เราก็ใช้เสียบปลั๊กถอดปลั๊กเอาก็อ่ะก็เห็นประมาณนี้เนาะก็ลองไปเสิร์ชหาถ้าเกิดว่าทำแล้วงงหรือว่าขี้เกียจใช้เงินแก้ปัญหาก็เดี๋ยวรอที่งาน Coffee Fest เนาะไปหาที่บูธCane Coffee Roaster รีบๆมานะครับน่าจะทำไม่เยอะทำเยอะไม่ค่อยคุ้มหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรนะทักมาพรีออเดอร์ไว้ก่อนก็ได้ทักมาพรีออเดอร์ไว้ก่อนได้ชัวร์กว่าแล้วก็เดี๋ยวเดือน7เจอกันก็ไปเอาแต่ทักมาพรีออเดอร์ถ่ายรูปไปให้ดูว่าเดี๋ยวตัวทำขายจริงอ่ะจะพยายามทำให้คือทำให้มันเนียนกว่านี้ให้มันดูดีกว่านี้อันนี้มันเป็นแบบว่าเหมือนเวอร์ชันแรกอ่ะใช่เหมือนเวอร์ชันแรกก็คือเราก็ทำกะว่าพอใช้นั่นแหละแต่ทำขายเราก็คงพยายามทำให้มันเนียนดูดีขึ้นหน้าตาอะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนแบบอย่างของจิ๊บอะเทรอบเดียวก็คือเย็นอุณหภูมิแบบพอดีเสิร์ฟแล้วอะไรเงี้ยเข้มอยู่แต่ว่ามันจะดูเข้มหน่อยอะวันแรกที่คั่วเสร็จต้องประมาณสัก4วันอะปกติเครื่องนี้ประมาณ 3-4 วันใช่ป่ะเริ่มได้ก็ถ้ายิ่งคั่วลึกยิ่งต้องคอยนานยิ่งคั่วลึกยิ่งต้องคอยนานแต่ถ้าดิบที่ร้านเนี้ยก็แล้วแต่ตัวได้แหละถ้าเกิดเราบราซิลโคลัมเบียแล้วก็อาจจะลึกหน่อยอะไรเงี้ยก็คอยสัก7วันแต่ถ้าเป็นพวกเอทีเป็นอะไรเงี้ยที่คั่วไม่ลึกมากอ่ะก็คอยสัก3วันก็กินได้แล้วแต่เอเวอเรจจะดีแก๊สไวกว่าเครื่องดรัมใช่ไหมหรือว่าพอๆกัน
ไม่เหมือนกันอ่ะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันดีแก๊สคนละเรทดีแก๊สคนละเรทเพราะว่าปฏิกิริยามันเกิดขึ้นไม่เหมือนกันโปรไฟล์รสชาติมันไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอินเจนเราดูจากสีก็สีอ่อนแล้วดีแก๊สเร็วสีเข้มก็ดีแก๊สนานก็มีแค่นั้นก็คล้ายๆกันนู้นแหละก็เหมือนกันแต่ว่าเริ่มต้นได้กี่วันอ่ะก็ว่าอีกทีนึงขึ้นอยู่กับโปรไฟล์ขึ้นอยู่กับเมล็ดอันนี้ดีกว่าขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับโปรไฟล์เนี่ยดูจากสีน้ำก็ได้เนี่ยสีน้ำถ้าเกิดสีน้ำพอมองทะลุได้อ่ะก็ส่วนใหญ่ไม่เกิน 5-6 วันชิมหน่อยชิมหน่อยเชิญครับครับก็คาแรคเตอร์ก็ชัดอยู่ที่ชอบอ่ะคือตัวบอดี้มันรสสัมผัสมันดีสำหรับเรานะถ้าเทียบกับเครื่องที่เป็นดรัมในความรู้สึกเราแต่ถ้าเอาไปถ้าไปผสมอย่างอื่นไปเจอนมหรือไปอะไรก็อาจจะอีกโจทย์นึงอีกโจทย์นึงแต่ถ้าโจทย์กินเป็นดริปหรือเอสเปรสโซ่จะค่อนข้างเห็นชัดค่อนข้างโอเคประมาณนี้เนาะน้องๆ น่าจะได้ความรู้แล้วก็ได้เทคนิคต่างๆแล้วก็ได้เข้าใจเครื่องคั่วตัว Stronghold S7X มากขึ้นเนาะจริงๆแล้วไอ้ตัวเครื่องคั่วเนี่ยมันเป็นเรื่องความสนใจของพี่หรือว่าความอยากได้หรืออยากรู้ของพี่นี่แหละก็เลยมาหาจิ๊บอีกครั้งนึงเพราะว่าอย่างคราวที่แล้วที่ทำมูดบาร์ไปก็น้องๆฟีดแบคมาแบบดีมากพี่จิ๊บแบบแชร์ความรู้เยอะอะไรเงี้ยก็รอบนี้เลยพี่อยากรู้เรื่องเครื่องคั่วก็เลยแวะมาหาพี่จิ๊บอีกทีนึงแล้วก็แวะมาแสดงความยินดีด้วยเพิ่งได้แชมป์ประเทศไทย Coffee and Good Spirit เมื่อไม่กี่วีควันนี้อะไรเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวหลังจากเนี้ยประมาณเดือนจูนเดือนมิถุนายนเนาะก็ต้องไปแข่งชิงแชมป์โลกที่โคเปนเฮเกนครับผมก็เดี๋ยวพวกเราก็จะมีกิจกรรมต่างๆอาจจะมีเวิร์กช็อปหรืออาจจะมีเป็นคอร์สสอนต่างๆเพื่อซัพพอร์ตจิ๊บไปแข่งอะไรเงี้ยเพราะว่าการไปแข่งครั้งนึงใช้เงินเยอะเนาะเยอะไม่ได้ไปคนเดียวไปเป็นหลายคนนะไปทีมมันต้องมีทีมมันต้องมีโค้ชมีคนช่วยชิมมีคนช่วยเตรียมของต่างๆน้องๆถ้าเกิดว่าเห็นมีกิจกรรมจากพวกเราก็ถ้าอยากซัพพอร์ตก็ยินดีหรือว่าผู้ใหญ่ใจดีที่เห็นคลิปนี้หรือว่าดูจากคลิปนี้ครับถ้าอยากให้พวกเราทำอะไรทำเวิร์กช็อปร่วมกันหรือว่าจัดกิจกรรมอะไรก็ทักเข้ามาได้นะครับทักมาหาผมก็ได้หรือทักมาหาจิ๊บก็ได้ก็อยากให้ทุกคนช่วยซัพพอร์ตแล้วก็เพราะว่าพวกเราก็เป็นตัวแทนประเทศไทยเนาะจิ๊บก็เป็นตัวแทนประเทศไทยก็อยากให้ไปถึงท็อป6ของโลกไม่ได้กดดันแต่ไม่ได้กดดันเลยแต่ก็วางเป้าหมายนะก็คืออย่างน้อยไม่ต้องมีเป้าหมายเนาะถ้าเกิดว่าจะไปร่วมแข่งเฉยๆมันก็อะไรอยู่ก็เพราะเราไปในนามทีมชาติไทยไปทีมนี้ด้วยไงทีมแบบว่าซอฟต์พาวเวอร์ไทยคือชอบแต่ทีมละคือเห็นตั้งแต่วันเริ่มไอ้ที่ก่อนเตรียมตัวเนาะบอกไอ้ทีมนี้แม่งเจ๋งดีว่ะทำกู๊ดสปิริตทำให้มันเป็นแบบขนมให้มันเป็นแบบข้าวเหนียวมะม่วงอย่างเงี้ยอันเนี้ยมันไม่ใช่แข่งในไทยละมันไปแข่งชิงแชมป์โลกมันก็เหมือนเป็นซอฟต์พาวเวอร์เนาะเอาข้าวเหนียวมะม่วงมาให้เรากินอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยฝากทุกคนด้วยก็ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็ฝาก Subscribe กดไลค์กดแชร์พี่ด้วยแล้วก็อย่าลืมมาตามเพจ Crane Coffee Roaster เนาะก็เวลามีเมล็ดที่คั่วมาจาก Stronghold หรือคั่วมาจากเครื่องคั่วดรัมที่ร้าน Plantation ก็สามารถอุดหนุนที่นี่ได้ได้เลยครับเนาะวันนี้ก็ประมาณนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับสำหรับใครที่สนใจเจ้า Stronghold S7X นะครับก็สามารถติดต่อไปได้ที่ Home Barista ครับเดี๋ยวพี่ทิ้งข้อมูลเอาไว้ใน Description ใต้คลิปนะครับถ้าใครสนใจก็ลองเข้าไปดูได้นะครับน่าจะมาเป็นแก๊งเดียวกับพี่เพราะพี่ว่าน่าจะสอยแหละเจอกันBeat me up.